Welcome สวัสดีครับพบกับพี่วานนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับช่องเวลทูนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูพี่วานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลทูนะครับช่องนี้เราจะมีกิจกรรมทำเยอะมากนะครับว่าตอนนี้น้องๆให้ความสนใจกับพี่วานนะคือว่างานที่ตุ๊กตาครับโอเคนี่ครับตู้รุ่นเก่าแล้วเนาะตู้นี้พี่วานเนี่ยคิดตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุน้อยๆเลยตอนนี้ก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ยังแบบตู้นี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ารุ่นเก่าๆนะครับที่มีเขาเรียกอะไรนะแม่โยที่คนได้เนาะหมุนหมุนมันจะหมุนได้ครับน้องๆเนี่ยกดแล้วมันจะหมุนเราจะมาดูว่าเราจะคีบหมกตู้เนี่ยกี่บาทครับนะครับพี่วานเริ่มหัวร้อนแล้วพี่วานนะต้องเรียกอาจารย์พี่วานนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเจ๊ครับอาจารย์มาแล้วเนาะเอ้าอาจารย์เราออกคลิปเลยอาจารย์เจ๊ครับเพื่อนไหนฮะอาจารย์คนยังไงครับลักษณะตัวโตตัวนี่ลักษณะอาจารย์จะคนตุ๊กตาไปด้านข้างเหมือนลูกศิษย์เลยเรียนมาด้วยกันนะโอเคโอ้โหได้แล้วคนจนเขาได้เหลี่ยมจริงๆแล้วน้องพี่วานนะครับคีบลมไปแล้วครับไปครับไปครับเอาครับจานหาเหลี่ยมนะหาเหลี่ยมเพิ่มครับพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับทานได้เหลี่ยมแล้วน้องๆได้เหลี่ยมครับอยู่ที่ว่าจานจะแม่นหรือไม่แม่นวานี้มาแล้วปุ๊บเราต้องสนับสนุนอาจารย์กันต่อไปนะฮะไหนๆเราจะเรียนวิชาเดียวกันแล้ววันนี้ครับไม่คุ้นไม่คืนแล้วครับเอาแล้วครับไม่ต้องคุ้นแล้วก็จับได้จังหวะนี้ขึ้นแล้วอาจารย์โอ้โหเรียบร้อยครับเข้าล็อกครับผมตัวที่3ครับครับว้ายแต่ละคนแหมโอเคครับเรามาดูมุมนี้กันบ้างครับทำไมอาจารย์ถึงถ่ายได้ง่ายขนาดนี้มองเห็นมุมทุกอย่างเลยก็น่าจะตัวใหญ่กว่าพี่วานครับอาจารย์ตัวนี้เล็งแล้วยังไงต่อกดครับกดไปแล้วแล้วก็วุ่นเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวสุดท้ายของอาจารย์ครับอ๋อเดี๋ยวสุดท้ายของอาจารย์อาจารย์ได้กี่ตัวละอาจารย์ได้ตัวเดียวครับเฮ้ยสุดยอดไม่เหมือนเรามาดีมากเลยนะนะครับอย่างสุดท้ายครับของโกฮังครับผมนี่ครับโอ้โหขย่งขย่งเพื่อลิงครับขย่งเพื่อลิงกดไปแล้วแล้วก็ว้าวอาจารย์เดี๋ยวผมต่อยนะโอ้โหเป็นไงมั่งตอนนี้หัวร้อนนะครับอาจารย์ได้หัวร้อนแล้วหัวร้อนครับ
โอเคครับเรามาดูกันต่อเลยครับต่อไปเป็นตาลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ก็กล้องก็จะเห็นแบบยากหน่อยนะครับเพราะว่านั่งมิดเลยครับทุกคนหัวร้อนเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์ก็หัวร้อนแค่อะไรพากันหัวร้อนแล้วจังหวะนี้แล้วอยู่ในตู้เจ็ดตัวครับผมมาครับจังหวะนี้พี่วานกดไปแล้วแล้วก็ไม่ขึ้นครับเราว่านะทางที่ดีสุดไม่ต้องเคลียร์หรอกทำไมเราไม่เรียกพี่พนักงานมาให้จัดให้เราก็เรียกพี่พนักงานมาดิให้มาจัดให้หน่อยเพราะเราเขียนไม่ได้แล้วน้องๆเราอีเหรียญนึงอ่ะเขียนได้มั้ยอาจารย์กดจับให้หน่อยครับใช่ฮะกดยังกดแล้วครับปึ๊บเหมือนเดิมง่ายที่สุดนะสำหรับพี่บานนะไม่ต้องไปเขี่ยละเดี๋ยวไปบอกพี่พนักงานดีกว่าให้เข้ามาจัดตุ๊กตาให้เดี๋ยวพี่บานรอพี่บานไปเลยยืนรอเฝ้าเราไปเลยนี่ครับเรารอพี่วานนะครับไปเรียกพี่พนักงานมาจัดตุ๊กตาให้ครับรอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้หัวเริ่มเป็นยังไงครับเริ่มอุ่นแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจัดต่อไปครับนี่ฮะแค่นี้น้องๆหมดเรื่องแล้วใช่ไหมกูฮังอย่างนี้เขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับน้องต่อไปครับมาครับต่อไปครับเราจับได้เลยไหมอาจารย์หรือว่าเราต้องคนมันนี่ตัวนี้ได้ไหมลอยไหมเนี่ยทั้งสองคนก็หลังจากตุ๊กตาจัดแล้วคือโอ้โหของแท้ของแท้เห็นไหมฮะเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องเขี่ยตุ๊กตานะครับจากที่เวลาที่มันคนไม่ได้ออกมานะครับไม่ต้องเป็นแล้วนะครับตอนแรกพี่บันก็เขี่ยครับเฮ้ยดูก่อนครับจังหวะนี้เล่าครับอาจารย์คนนี้ว่ะอาจารย์การคนแล้วฮะนี่ฮะคนครับนี่ไม่ต้องเสียเวลาพี่เขาก็ทำให้นี่ได้แล้วครับมาดูครับอาจารย์ช่วยด้วยจามคนต่อให้น้องๆคนครับเดี๋ยวก็ไปอยู่ข้างๆเหมือนเดิมครับนี่นี่ดูไว้ใกล้ๆเลยตอนนี้โกหังกำลังจะเล็งนะครับผมอาจารย์โกหังสิอาจารย์ผมนะติดตรงแหลมๆนี่คนละเหรียญหัวร้อนเก่งดวงนะอาจารย์แต่ก็หิวโซเลยฮะรีบอย่างไวเลยน้องๆอาจารย์หิวครับน้องครับเราเหลือกันอีกแค่2เหรียญสุดท้ายแล้วน้องๆนี่ภารกิจจากหมดตู้วันนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับบอกได้เลยแต่ว่าเราจะเอาตุ๊กตาไปให้ได้มากคือตอนนี้ต้องการอาจารย์มากนะเดี๋ยวคลิปหน้านะพี่บานจะมีอาจารย์แล้วไม่ไหวแล้วงบ100บาทนะครับน้องๆ VS อาจารย์ครับใครจะชนะน้องๆเชียร์ใครเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูตอนนี้นะเราจะล้างครูแล้วนี่ครับเดี๋ยวสุดท้ายของอาจารย์โกหังครับว้าวครับเรียบร้อยครับขอคำพูดหน่อยครับวันนี้จะไม่เสียใจครับอาจารย์ไม่เสียใจดิอาจารย์ไม่ได้เสียตังค์แล้วพี่วานสายเปย์ไงอาจารย์เสียใจนะทำไมดูอาจารย์ไม่ค่อยเสียใจมาครับจังหวะนี้ครับพี่วานเหรียญสุดท้ายครับเอาตุ๊กตาได้หรือเปล่าเหรียญสุดท้ายตัวสุดท้ายเรียบร้อยไม่ได้เหมือนกันครับได้แค่หูเฉียวๆหูไงโอเคดูที่เราได้กันกี่ตัวเนี่ยหมดแล้วครับหยิบมาหน่อยหยิบมาหมดเลยก็ได้ครับหมดเลยครับเอาไปเปิดตู้ไม่ได้ครับเรียกพี่พนักงานแล้วครับจังหวะนี้ครับมีกี่ตัวอาจารย์ลองนับดิ5ตัวนะครับประมาณ200กว่าบาทครับเราได้ประมาณ5ตัวแล้วตู้คีบนะครับที่เป็นลักษณะตู้หมุนครับตู้คนหมุนตู้รุ่นเก่าตอนนี้พี่วานคิดว่าพี่วานที่จะล้างครูนะครับพี่วานจะล้างแค้นนะล้างแค้นอาจารย์เดี๋ยวเราจะ VS กันลบ100บาทครับพี่วานจะ VS กับน้องโกหังครับอาจารย์พี่วานเองครับว่าใครจะพูดชนะจะล้างครูได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้ไปก่อนครับเยอะ